สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนเราเข้าสู่รายการกีฬาแกะกล่องผมโอ๊ตเอียชัยครับเดี๋ยวผมพลฐานปั๊มเป็นไรเป็นฐานไงได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะได้ไหมทำงานนี้เป็นอย่างนี้อ่ะหนาไปดูในเข้ากรมทหารกันคุณโอ๊ตนึกถึงย้อนไปในอดีตครับนี่อดีตนะอดีตนะนักเรียนรดอคุณเรียนไหมผมเรียนเรียนเหมือนกันคุณผ่านรดด้วยเหรอผมเรียนถึงปี5เฮ้ยเหรอผมเป็นว่าที่ร้อยตรีโอ๊ตนะโอ้คุณครับแต่ว่าพี่ปั๊มเนี่ยเป็นทางที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมอ่ะทหารพรานใช่อ๋อคือพรานไปเรื่อยมัวซวยหมดโอ้แล้ววันนี้เนี่ยขอของเรานี่ก็มันถือว่าเกี่ยวข้องนะเห็นแบบนี้เนี่ยมาจากอาริสเนี่ยครับเกี่ยวข้องกันนะมันจะมีด้วยธีมทหารสีสีทหารสีแบบออกแนวแบบเขียวๆเข้าป่าหน่อยเข้าป่ามาดูเลยก็แล้วกันนะครับเข้าป่าแต่ว่าพยายามล่าสัตว์นะครับผมครับไม่น่าดีเท่าไหร่อาริสันนี่ฮะปกติเนี่ยเราจะนำเรื่องของสตั๊ดครับนะฮะรองเท้าฟุตบอลก็ส่วนใหญ่รองเท้ากีฬาแต่ว่าในกล่องนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากสตั๊ดมาจากรองเท้าฟุตบอลจากสนามฟุตบอลแต่ไม่ใช่รองเท้าที่ใช้เตะฟุตบอลอยากเห็นแล้วอ่ะขออนุญาตนะครับลองดูพร้อมๆกันนะครับตัวเองอะไรหล่นลงมาอ๋อเป็นคู่มือเป็นคู่มือครับหายเลยนะครับผมคำหายมีอันเดียวนะโอ้เป็นสนีกเกอร์สนีกเกอร์ครับนี่เป็นสีแบบเป็นคล้ายๆสีของทหารอะแต่ถ้าดูใกล้ๆเนี่ยเราเคยรีวิวมาหลายสีหลายครั้งแต่ว่ามันคุ้นตาผมมากอะเนมเมซิสจำได้ไหมนี่ไงอาดิดาสเนมเมซิสอ๋อนี่คือเนมเมซิสแล้วมาจันเนี่ยผ้าพวกแบบผ้ามัดอะแต่ว่าเป็นเนมเมซิสที่ทำออกมาเป็นสนีกเกอร์ไม่ใช่รองเท้าที่ไปใช้เตะบอลครับคุณจะเอาไปเตะบอลก็ไม่ว่ากันแต่พังก็เรื่องของคุณแต่ว่าไม่ใช่เตะบอลเลยคือเอาใส่ระหว่างวันเถอะไปช้อปปิ้งไปดูหนังฟังเพลงไปเอาง่ายๆว่าใส่เดินเล่นอ่ะระหว่างวันได้ใส่ไปเที่ยวคือสนีกเกอร์ถ้าของ Adidas ก็หลายคนคิดถึง MD จะเป็นแบบนั้นน่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเหมือนคุณใส่ Nemesis ใส่แบบ Stud 100ปุ่มใส่เหมือนรองเท้าฟุตบอลไปเดินห้างงานดีมากนี่คือชื่อรุ่นว่า Adidas Nemesis Mid TR นะครับคือด้านบนของรองเท้าเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากการมัดผ้าจะเห็นได้ว่าจะเป็นคล้ายๆกับผ้าเนี่ยมามัดกันก็แนวของ Nemesis แหละนะฮะจากศิลปะการต่อสู้ที่พันผ้ามือที่ขาแล้วก็มีตรงนี้ด้วยคือออกแบบมาเนี่ยเพิ่มข้อคุ้มข้ออ๋อนิดนึงให้กระชับไงดีไซน์เขานะครับเพิ่มความแบบเปรียวและสิ่งสำคัญเนี่ยพื้นรองเท้ามีแรงบิดยึดเกาะได้ดีตรงนี้เหรอใช่และที่สำคัญตรงนี้มีร่องไปด้วยไหมใช้ทำอะไรเผื่อคุณเดินไปเจอกองขี้หมาก้อนขี้หมาหลบตรงนี้มันจะลงพอดีเต็มพื้นที่พอดีใช่บ้าหรือเปล่าคุณก็จะไม่เพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวพี่บ้างตรงนี้ฮะมันเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นรูระบายอากาศจริงๆนะจริงๆนะเราก็นึกว่าเป็นสมัยเนี่ยฮะจะมีปุ่มรูๆอย่างเงี้ยเหมือนกับระบายอากาศแต่ว่าน้ำไม่เข้าเอาง่ายๆเลยเพราะเขามันหนามากถือว่าคือเขาออกแบบมาป้องกันน้ำอยู่แล้วน้ำจะเข้าเนี่ยก็ออกไม่ได้น้ำศักดิ์สิทธิ์นะน้ำขลังครับผมไม่แต่จะบอกว่ารุ่นนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่มีแค่สีนี้สีเดียวมีอีกหนึ่งสีคือเป็นสีดำกับสีแบบสีแดงเฮ้ยพี่ปั๊มลองใส่ดูนะใส่แล้วมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยไม่แต่ว่ามันเท่จริงสนีกเกอร์พอดีเลยนี่ไงล่ะโอ้น้องเดี๋ยวรบกวนไปเดินสายไฟบ้านหน่อยไม่ใช่ไปละเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ก่อนเฮ้ยถามก่อนใส่แล้วเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างใส่แล้วกระชับใช่ป่ะหนักคือที่ถือเนี่ยมันอาจจะมีหนักนิดนึงเพราะมันไซส์พอดีของมันเนี่ยไซส์อะไรเนี่ยไซส์8ครึ่ง UK 8ครึ่ง US 9วันผลิตเนี่ยประมาณช่วงเดือนมกราคมครับพูดถึงราคานิดนึงหมดอายุเนี่ยประมาณต้องกุมภาพันธ์ปีนี้พวกภายในเมื่อไหร่ใส่ได้ยาวราคาเนเมซิส Mid TR รุ่นนี้สนีกเกอร์นะฮะคุณเอาอ่ะครั้งจะบอกราคาจะเป็นลมราคาอยู่ที่ 6,000 บาทเม่ไม่ต้องมีแบบ99เลยให้มันวายผมไปเลย 6,000 บาทบางทีถ้า 5,999 จะทอนทำไมไม่แล้วผมคิดว่ามันตอบโจทย์สำหรับคนที่
เป็นสาวกของ Adidas นะใช่คือซื้อเถอะเพราะมันเซนิเกอร์ที่ใส่ระหว่างวันเนี่ยอเนกประสงค์มากจะใส่เล่นกีฬาก็ได้อะเอาได้ใส่ทหารก็ได้เนี่ยได้หมดแต่จริงๆผมบอกมันมีหนึ่งสีคือสีดำแล้วก็มีสีแดงนะฮะแล้วแต่คนชอบเลยอันนี้ก็แนะนำในช่วงเดือนพฤษภาคมแบบเข้ากลุ่มแบบเข้ากลุ่มได้โอ้โหดึงมาเกี่ยวเฉยเลย 6,000 บาทลองไปดูที่ร้านนี้ก่อนถ้าถูกใจซื้อไปเลยครับนะครับผมถ้าไม่ถูกใจไปดูร้านอื่นอาจจะถูกกว่าโอ้โหถูกร้านนี้แล้วดูร้านนี้ก็มีส่วนลดอีกเพิ่มเติมนะฮะขอบคุณอาลีด้วยนะครับครับผมอันนี้ที่สำคัญเลยเออเขาผมอยากรู้ว่าไว้ทำอะไรทำอะไรอ่ะเอาเผื่อเวลารองเท้าหล่นหรืออะไรเป็นหล่นไปข้างล่างคุณก็เอาไม้แหลมลากโยนอะไรแบบมันจะเสียบโอ้แล้วจะสอยกลับมาอ๋อคือแบบนั้นเหรอรองเท้าตกไปแล้วเอาไม้แล้วไปเกี่ยวเหมือนตะก้อไม่ใช่นะหัวไม่น่าใช่หัวไม่น่าใช่แบบมันเป็นดีไซน์กันเขามากกว่าถ้าผมคุณนิลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคิดได้ไงถามจริงคิดไงเราออกเอาไม่ออกเราต้องเอากลับบ้านเลยไม่ได้ออกนิ้วคืนนิ้วอย่าล็อกกับของถ้าผม